ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวาระของอาตมาที่จะได้ทำหน้าที่ให้ธรรมะเมื่อวันอาทิตย์ที่28ที่ผ่านมาก็เป็นวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10อาตมาก็ได้ พูดถึงมุมมองของพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้นำธรรมะหรือว่าหลักปฏิบัติของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติ แนวทางในการบริหารการปกครองอาณาประชาราษฎร์ของพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวรรดิสูตรว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นท่านบริหารปกครองแว่นแคว้นบ้านเมืองอย่างไรให้อาณาประชาราษฎร์นั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขและก็บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองทีนี้ในตัวจักรวรรดิสูตรนั้นก็เป็นพระสูตรยาวนะพระสูตรยาวสูตรหนึ่งแล้วก็มีเนื้อหามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายๆจุดดังนั้นก็เลย อยากจะมาพูดต่อเนื่องหรือเอาประเด็นเหล่านั้นมาแสดงมาพูดในรายการนี้ในแบบของการบรรยายธรรมของอาตมาถ้าหากว่าอ้างถึงพูดถึงสิ่งใดถ้ายังไม่ลงรายละเอียดหรือถ้ายังมีประเด็นลงเหลืออยู่อาตมาก็จะยก เรื่องเหล่านั้นมาแสดงมาพูดก็เท่าที่เทศมาหรือว่าทำรายการนี้มาก็ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องตกค้างไว้หลายจุดหลายเรื่องแล้วค่อยตามเก็บนะตามเก็บในแต่ว่าในวันนี้ก็จะพูดในส่วนของเรื่องจักรวรรดิสูตรนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นยังเป็นประเด็นต่อเนื่องใหม่ๆอยู่แล้วก็มีประเด็นมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่หลายจุดก็อย่างที่บอกว่าเรื่องจักรวรรดิสูตรนั้นเป็นเรื่องโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเรื่องราวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพระมหาจักรพรรดิในสมัยก่อนโน้นในสมัยอดีตมาเล่าแต่ว่า เรื่องของการที่จะในจักรวรรดิสูตรนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของพระมหาจักรพรรดิในอดีตที่ทรงธรรมแล้วก็ที่ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้แว่นแคว้นดินแดนมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดจริงๆนะท่านได้พูดหรือว่าท่านได้สอนท่านได้เทศให้พระฟังโดยท่านบอกให้ท่านบอกให้พระทั้งหลายนั้นภิกษุทั้งหลายนั้นมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้เจริญลอยตามวัดปฏิบัติหรือปฏิปทาหรือว่าโคจรโคจรคือสิ่งที่
ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเคยดำเนินมาก่อนแล้วนะเคยประพฤติปฏิบัติเคยทำมานะท่านอ้างว่าก็ให้เจริญรอยตาม ข้อวัดข้อปฏิบัติหรือแนวทางหรือหลักธรรมที่บิดาหรือว่าผู้เป็นพ่อนั้นได้กระทำมาก็จะประสบพบแต่ความสุขความเจริญความดีงามบุญกุศลความพัฒนาก้าวหน้านะก็ใจความนั้นพระพุทธเจ้าพูดเทศกับพระในสมัยที่ท่านอยู่ที่เมืองปาตุลา แขวนมคธนะท่านปารภธรรมเพื่อที่จะสอนพระแต่ก็เป็นเรื่องที่โยงใยว่าอย่างว่านั่นแหละว่าให้สอนให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้เจริญรอยตามแนวทางของพระบิดาถ้าพูดกับพระก็หมายถึงว่าพระองค์เองเนี่ยเป็นพระบิดาเป็นพ่อนะเป็นพ่อเหมือนกับที่พระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายเจริญรอยตามพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นบิดาแล้วก็ประสบพบความเจริญความสุขโดยใจความโดยเรื่องราวเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อท่านยกรายละเอียดหรือว่าลงในรายละเอียดมันกล่าวถึงมันพูดถึงได้ยกถึงเรื่องราวในหลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่ควรแก่การรู้การรับฟังได้รับรู้ได้รับฟังก็เลยจะนำมาแสดงแต่ทีนี้ใจความคอนเซปต์ใจความหลักเนี่ยมันอยู่ที่พระพุทธประโยคแรกเนื้อหาช่วงแรกท่อนแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระนี่แหละว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไอ้ตรงนี้แหละทำไม จึงบอกว่าให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมองว่าในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนที่พุทธพจน์บทเนี้ยเป็นบทสั้นๆที่ใครๆก็รู้จักหรือว่าจำได้ที่อีกที่หนึ่งที่มีตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นท่อนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วท่อนเต็มเขาบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอาจจะยังไม่เต็มดีแต่ว่าเต็มกว่านั้นเนี่ยมันจะยาวแต่ว่าคำต่อเติมมันเป็นอย่างนั้นประโยคต่อเติมอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ท่านสอนให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไอ้ที่คำว่ามีตนเป็นเกาะมันก็เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำแทนของคำว่ามีคำมีตนเป็นที่พึ่งนั่นแหละเกาะในที่นี้ก็คือเกาะที่เป็นดินแดนที่เป็นเกาะขึ้นมาในมหาสมุทรในทะเลนั่นแหละมันเป็นรูปธรรมเป็นสถานที่เชิงรูปธรรมหรือว่ารูปธรรมเชิงสถานที่เนี่ยที่เปรียบเทียบว่าคนที่ตกหรือเรือแตกเรืออับปางตกว่ายอยู่ในมหาสมุทรท้องทะเลนั้นเนี่ยมันต้องการถึงฝั่งต้องการหาที่พึ่งเพราะว่าอยู่ที่กลางทะเลนั้นน่ะก็จะอันตรายอันตรายอย่างหนึ่งก็จากสัตว์ร้ายจากปลาร้ายนะแล้วก็อันตรายอย่างหนึ่งก็คือมันจะหมดแรงมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าหากว่าเจอเกาะและได้ขึ้นเกาะมันก็เหมือนได้ที่พึ่งแล้วก็ได้ที่ปลอดภัยนะได้ที่ปลอดภัยจะไม่ได้จมน้ำจะพ้นจากอันตรายและจะได้หายเหนื่อยเนี่ยก็บอกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีตนมีตัวเองเนี่ยเป็นหลักในการที่จะสร้างความสุข
ความเจริญความสบายให้กับตัวเองจะไปหาพึ่งคนอื่นนั่นน่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองต้องพึ่งตัวเองเพราะการพึ่งผู้อื่นนั้น มันไม่ยั่งยืนนะในฐานะลูกๆจะพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดก็ไม่ได้พ่อแม่ก็แก่เท่าแล้วก็ต้องจากเราไปคนอื่นพี่น้องเพื่อนฝูงนะแต่ละคนในความเป็นจริงก็มีภาระหน้าที่ของตนเองนะมีกิจของตนเองมีงานของตนเองเขาก็จะต้องรับผิดชอบต้องทำในภารกิจเหล่านั้นจะมาช่วยเหลือจะมาทำให้เราตลอดมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตัวเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นก็พึ่งได้บ้างตามสมควรแต่ว่ามันไม่ตลอดไปมันไม่ยั่งยืนนอกจากนั้นก็ยังมีประโยคว่าให้มีตนให้มีธรรมนั้นเป็นเกาะให้มีธรรมนั้นเป็นที่พึ่งนะก็คือว่าให้เอาธรรมะนะเป็นที่พึ่งนะเหมือนชาวพุทธเราจริงๆเราก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะก็คือมีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พักพิงนะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนี้ก็คืออาศัยทางจิตใจนั่นแหละมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของจิตใจจิตใจที่ขาดธรรมมันก็เป็นจิตใจที่ร้อนรนวิ่งวุ่นวายสับสนเป็นทุกข์เพราะว่าไม่รู้วิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็จะมีความทุกข์มีความลำบากทีนี้จริงๆพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายพระพุทธเจ้าก็อธิบายบอกว่าที่ว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะคืออย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสสอนบอกพระบอกพระท่านบอกว่าก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นะถ้าพูดถึงว่าการเจริญสติปัฏฐาน4หลายท่านที่ฟังธรรมหรือว่าที่ศึกษาหรือที่ยึดถือแนวการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4เป็นแนวปฏิบัติก็จะรู้ว่ากล่าวถึงอะไรหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนั่นก็คือสติปัฏฐาน4ก็คือการที่เราจะต้องสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวพัฒนาสติโดยอาศัยฐานใหญ่ๆหรือว่าจุดใหญ่ๆของชีวิตเป็นตัวฝึกเป็นตัวพัฒนาสติเป็นตัวสร้างความรู้สึกตัวนั่นก็คือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมมันก็จะมีสูตรของการปฏิบัติสูตรของการปฏิบัติที่มันมีคำเป็นคำที่เป็นเซตหรือว่าเป็นหมวดหมู่เป็นแนวทางสื่อถึงบอกถึงแนวทางการปฏิบัติในแต่ละตัวในแต่ละฐานเนี่ยฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนะก็อ่านข้อความนะอ่านข้อความตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะเป็นอย่างไรก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะหมวดอื่นก็เหมือนกันก็คือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อย่างนี้แหละเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือให้ปฏิบัติตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ก็อย่างที่บอกว่าก็คือว่าให้ฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวโดยอาศัยจุดหรือว่าฐานหลักๆ4อย่างก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นเครื่องมือนะเป็นจุดพัฒนาเป็นจุดวางสติเป็นจุดสร้างสติพิจารณาเห็นกายในกายอันนี้ที่ท่านกล่าวมาหรือว่าที่ท่านอาตมาอ่านตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสนั้นจริงๆมันเป็นตรัสเพียงแค่หลักใหญ่หลักปฏิบัติใจใหญ่หลักปฏิบัติที่เป็นหลักการนะแต่ว่าแนวของการปฏิบัติหรือรายละเอียดเนี่ยนะจริงๆมันยังมีอีกสูตรหนึ่งต่างหากนะที่เรียกว่าสูตรมหาสติปัฏฐาน4ที่เป็นสูตรยาวสูตรใหญ่นะนั่นก็คือท่านจะลงรายละเอียดว่าคำว่าเห็นกายในกายหรือพิจารณากายในกายนั้นคืออย่างไรมันมีกายของเราก็คือรูปร่างหรือว่ากายเราเนี่ยมันมีจุดที่จะต้องสร้างสติหรือสร้างความรู้สึกตัวอยู่หลายที่นะฮะบางทีก็คือเอาการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของกายก็คือเดินเหินยกย่างลุกนั่งนอนอย่างไรก็ให้มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะบางทีก็เป็นอิริยาบถย่อยๆอื่นๆอย่างเช่นการกินการอาบน้ำการทานอาหารการห่มการ พูดการคุยอะไรต่างๆก็ตามก็ให้มีสติระลึกรู้นะหรืออีกจุดหนึ่งท่านหมายถึงกายคือลมหายใจลมหายใจเหล่านี้นะก็ใช้เป็นเครื่องมือฝึกสติได้เพราะมันเป็นกายอย่างหนึ่งนะลมหายใจเป็นกายอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นของที่จับต้องได้ลมหายใจเนี่ยก็คือจับต้องได้ด้วยความรู้สึกผ่านการสัมผัสนะสัมผัสของลมนะที่ปลายจมูกที่มันมีการสัมผัสแผ่วร้อนเย็นใดๆเนี่ยก็จัดเป็นกายเพราะเป็นของที่สัมผัสได้คือแสดงว่าเป็นรูปร่างนอกจากนั้นวิธีในการพิจารณาก็เขาให้เนี่ยให้มันมีองค์ประกอบก็คือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อันนี้เป็นสูตรสำเร็จของการปฏิบัติที่สมมติว่ามีพระวิปัสสนาจารย์พระวิปัสสนาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องของการปฏิบัติให้เห็นแจ้งหรือว่าปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะมีสูตรหลักเพราะอย่างนี้ก็คือสูตรตามแนวของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือให้มีความเพียรถ้าบาลีเขาจะยกบาลีมาคืออาตาปีมีความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะมีความระลึกรู้ต่อเนื่องระลึกรู้พร้อมรู้พร้อมตลอดเขาเรียกว่าสัมปชาโนสติมาคือมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสก็วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังคำบาลีเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นคาถาหรือว่าเป็นคำกล่าวคาถานี้หมายว่าคำกล่าวที่สรุปข้อปฏิบัติที่อมความที่เก็บงำเก็บความของแนวทางการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4นี้ได้ดีท่านการพิจารณาการปฏิบัติในการดูกายเวทนาจิตธรรมนี้สำคัญที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าก้าวหน้าไปเนี่ยมันจะต้องความเพียรก็ต้องใช้อย่างยิ่งอาตาปีมีความเพียรก็คือขยันทำต่อเนื่องไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านต้องทำตลอดไม่ใช่ทำหยุดนะ
หรือว่าทำเล็กทำน้อยแต่ว่าหยุดยาวหยุดมากอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้อาตาปีสัมปชาโนสัมปชาโนก็คือมีความรู้พร้อมคือความรู้สึกตัวความรู้เนี่ยมันจะต้องเต็มมันจะต้องอยู่ตลอดรู้พร้อมก็คือรู้ประจำรู้อยู่เสมอรู้ต่อเนื่องสัมปชาโนถ้างั้นมันจะเผลอมันจะพลาดได้เวลาเราปฏิบัติสมาธิหรือว่านั่งสมาธิหรือปฏิบัติวิปัสสนากำหนดรู้อะไรอื่นเนี่ยถ้ามันไม่พร้อมก็คือมันไม่อยู่ตลอดมันไม่อยู่ตรงนั้นมันเผลอมันก็จะกลายเป็นเผลอถ้าไม่พร้อมถ้าไม่รู้พร้อมมันก็จะเป็นเผลอเผลอไปรู้อย่างอื่นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันต้องมีสัมปชาโนอาตาปีแล้วก็ต้องมีสัมปชาโนมีความรู้พร้อมแล้วก็สติมาเนี่ยก็คือมีสติต้องมาก็มีการระลึกได้นะทีนี้ไอ้ตัวสติกับตัวสัมปชัญญะเนี่ยเราก็รู้กันว่ามันเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันหรือธรรมหมวดเดียวกันถ้าจัดเป็นธรรมถ้ากรณีที่ผู้ศึกษาธรรมะในแบบตามเขาเรียกว่าแบบนักธรรมนะเราก็จะรู้ว่าสติสัมปชัญญะนั้นพระพุทธเจ้าจัดเป็นธรรมที่มีอุปการะมากคือมีประโยชน์มากมีคุณมากสติคือความระลึกได้นึกมาได้ดึงมาได้นะแล้วก็จากนั้นจะส่งทอดให้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะความระลึกรู้ที่ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปบางทีระลึกรู้อะไรไประลึกรู้ระลึกกับรู้นะระลึกนี่เป็นเรื่องของสติเป็นการนึกขึ้นมาได้ระลึกขึ้นมาได้นะแล้วก็รู้ต่อเนื่องรู้ต่อไปนั้นเป็นเรื่องของสัมปชัญญะนะเขาจึงบอกว่าระลึกรู้ก็คือสติกับสัมปชัญญะนี่แหละ ระหว่างรู้อะไรไปนั้นบางทีถ้ามันพลาดหรือถ้ามันเผลอสติก็ต้องมานึกขึ้นมาได้ว่าเออเราเผลอแล้วแต่นี่ก็กลับมาที่การปฏิบัติกลับมาที่การกำหนดนะแล้วก็กำหนดรู้ก็คือกำหนดให้มันเป็นมีสัมปชัญญะต่อไปนะก็มันก็ช่วยกันนะอาตาปีสัมปชาโนสติมานะถ้าหากว่าเราระลึกได้รู้ได้ตลอดในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราในการกำหนดรู้เรื่องลมหายใจก็ตามหรือว่าเรื่องกายนะที่เป็นพิจารณากายโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอสุภะก็ตามหรืออิริยาบถการลุกการนั่งการเดินการเหินการทำอะไรต่างๆร่างกายเราทำอะไรต่างๆก็ให้มีสติระลึกรู้ได้มีสติระลึกได้แล้วก็รู้ทั่วรู้ทันตลอดเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่า มันก็จะเหมือนท่านได้ในคำเนี่ยมันเหมือนกับท่านได้บอกประโยชน์ของมันก็คือมันจะสามารถกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อภิชฌานี่ก็คือความชอบความอยากได้นะความรู้สึกเพ่งเล็งที่จะอยากได้เพราะชอบพูดง่ายๆคือความชอบโทมนัสในนี้คือความทุกข์ใจหรือว่าความชังอันนี้ถ้าหากว่าเรานะมีความเพียรเพ่งพิจารณาเพ่งระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยกายเนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยทีนี้ความชอบความชังเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ได้นะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้โลกในที่นี้ก็คือทั้งโลกภายในและก็โลกภายนอกนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเราเพียรระลึกนึกรู้เพ่งอยู่อย่างนั้นนะจับอยู่อย่างนั้นเนี่ยความชอบความชังมันจะไม่เกิดในใจเรานะในใจเราไม่เกิดขึ้นสามารถจะเกิดขึ้นได้กับใจเราเพราะว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้ทัน
แล้วก็เพียรเพ่งอยู่เพียรจับอยู่เพียรป้องกันอยู่ไม่ให้ความชอบความชังนั้นมันเกิดขึ้นในใจนอกจากนั้นโลกภายนอกก็คือเราจะไม่หลงเราจะไม่พาใจไปเผลอไปหลงหลงดีใจหลงเสียใจหรือว่าหลงชอบหลงชังกับสิ่งภายนอกบางทีถ้าเราเผลอเราก็อาจจะเห็นคนสมมุติเห็นคนนะเห็นโลกภายนอกและเห็นคนเนี่ย ถ้าเราขาดสตินะไม่มีความรู้ตัวเนี่ยไปเจอบางทีเจอคนที่เราชอบเราก็หลงชอบไปเจอคนที่เราชังคนเราที่เราเกลียดเราก็หลงเกลียดหลงชังเนี่ยเพราะว่าสตินั้นมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้มีนะสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ไม่ทันดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความเพียรเพ่งอยู่นะมีสติและมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้ได้มันก็จะสามารถที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้มีชอบมีชังมีขึ้นมีลงนะแล้วก็ป้องกันใจเรานะไม่ให้ไปหลงชอบหลงชังกับสิ่งภายนอกกับวัตถุใดๆที่เข้ามากระทบนะอันนี้ก็คือเป็นหลักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็เช่นเดียวกันเวทนาความรู้สึกเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็มีความเพียรระลึกอยู่เพ่งอยู่รู้อยู่ไม่ให้มีความยินดียินร้ายไม่ให้มีความชอบความชังในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเวทนามันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเข้ามาทางผัสสะคือการกระทบกันเนี่ยการรับรู้ของอายตนะภายในกับภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์นี่แหละเมื่อกระทบกันแล้วเพราะว่าผัสสะเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาก็คือกระทบรับรู้กันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาละความรู้สึกมันก็คือมีชอบมีชังแล้วก็เฉยที่บอกว่ามีสุขมีทุกข์มีเฉยนั่นแหละตอนนี้เราก็ต้องมีความเพียรอาตาปีสัมปชานโนก็คือระลึกรู้อยู่รู้ทันแล้วก็รู้ทันนั่นแหละสติมาก็คือระลึกไว้เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังเกิดกำลังสัมผัสเวทนาก็ เราจะสามารถที่จะกำจับความชอบความชังความอภาวะขึ้นลงนะภาวะของรู้สึกการได้การเสียความชอบความชังความดีใจความเสียใจเนี่ยจากจิตใจของเราออกไปได้แล้วก็ไม่หลงในเวทนานั้นในโลกภายนอกนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งก็คือเรื่องของเวทนาในแนวทางของการปฏิบัติก็บางทีก็คือการนี่แหละการที่กำหนดรู้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับโลกภายนอกมันจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็จับจ้องมองดูหรือในแง่ของการไปปฏิบัติพวกปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยบางที ก็ในช่วงของการปฏิบัตินั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือไอเดียบทดั้งเนี่ยมันก็จะมีเวทนาให้เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของความเจ็บปวดอาการชาอาการความเจ็บปวดหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในช่วงของการปฏิบัตินั้นบางทีมันมีความสุขมันมีปีติมันมีปัสสัทธิอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนของเวทนามันเป็นส่วนของเวทนาเราก็รับรู้ทันนะฮะรู้ทันระลึกรู้ทันแล้วก็เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นๆช่วงที่มันเกิดทุกขเวทนาจากการเจ็บการปวดการชาพวกนี้เราก็กำหนดรู้ในสายปฏิบัติบางสายเช่นสาย โกเอนก้าเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างเวทนาและกำหนดเรียนรู้เวทนาเนี่ยเขาจะพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดเวทนาหนักๆเกิดเวทนาเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเรียนรู้เป็นเครื่องมือเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้เ
บางทีเขาก็เลยเท่าที่ทราบมาเขาบอกว่าเน้นในเรื่องของการนั่งนั่งนานๆอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดียวหรือว่าอาริยบทเน้นกันแล้วกันนั่งทีก็สองสามสี่ชั่วโมงไปอย่างนี้มันให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้เวทนาเหล่านั้นว่าเวกำลังสัมผัสเวทนากำลังเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะใคร่ครวญไปเวทนาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามว่าเวทนานี้ไม่มีตัวตนที่อยู่มีอยู่จริงเกิดขึ้นเพราะมีเงื่อนไขมีกายที่ยังมีสัมผัสได้เส้นประสาททำงานได้มีการนั่งนานมีการกดทับนะก็เกิดขึ้นนะเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนอื่นจิตเราก็เป็นส่วนอื่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นแต่เพียงผู้รู้เข้ามารับรู้เราจิตเราตัวเราไม่ได้เป็นเวทนานั้นเวทนานั้นก็ไม่ใช่จิตเราเขาเรียกว่าแยกจิตจากเวทนาเนี่ยนะในทางของการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็คงจะเป็นเรียนรู้ไปแบบนั้นสำคัญก็คือว่ามีอาตาปีก็คือว่าต้องทำตลอดต้องทำต่อเนื่องสัมปชาโนก็คือว่าระลึกรู้รู้อยู่ตลอดไม่ให้เผลอไม่ให้พลาดสติมาอัตตาปีสัมปชานุสติมาคือทันสติทันระลึกทันนะทันแล้วก็รู้ทันก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ความชอบความชังนะเกิดขึ้นในใจได้แล้วก็ไม่ไปชอบไม่ไปชังเวทนานั้นถ้าเป็นทุกขเวทนาก็แน่นอนแหละแล้วก็คือไม่หลงชังหลงเกลียดการที่จิตเราเกลียดเราชังก็แสดงว่าจิตเสียละหรือถ้าหากว่าจิตชอบนะจิตชอบถ้าสมมติว่าได้สุขเวทนาเกิดขึ้นบางทีมันมีความสุขปฏิบัติไปมีความสุขมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบระงับเกิดขึ้นตรงนี้ ก็ต้องดูรู้อยู่อย่างเดียวแล้วลึกรู้อยู่อย่างเดียวดูอยู่อย่างเดียวอย่าไปหลงชอบก็ไม่ได้ก็จะตกไปสู่ความชอบนะยามใดที่มันเฉยๆอยู่ก็ต้องรู้นะอย่าไปหลงหรือว่าอย่าพลาดแน่นอนเฉยๆนี่ก็อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ชังแต่ก็ต้องรู้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะเป็นโมหะไปถ้าไปชอบมันก็เป็นโลภะใช่ไหมถ้าไปชังมันก็เป็นโทสะถ้าไม่รู้เท่าทันไม่รู้ความจริงของมันไม่รู้การปฏิบัติต่อมันก็เป็นโมหะโลภะโทสะโมหะก็ต้องตัวเนี้ยแนวทางของการปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันเป็นตัวกำจัดก็เป็นเช่นนั้นในส่วนของการใช้เวทนากำหนดเรียนรู้เรื่องเวทนาก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือมีอาตาปีมีความเพียรสัมปชาโนรู้อยู่ตลอดสติมาระลึกทันระลึกนึกได้แล้วก็เพียรกำจัดอภิชฌาคือความชอบโทมนัสคือความชังที่มันเกิดขึ้นในใจป้องกันไม่ให้ไปชอบไปชังกับเวทนานั้นที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็เรื่องของจิตพิจารณาเห็นจิตในจิตกายถ้าเป็นภาษาบาลีตั้งแต่ข้อแรกเนาะกายเยกายานุปัสสีเวทนาเว เวทนามันภาษาในเวทนาเวทนายะเวทนานุปัสสีเวทนานุปัสสีกายเยกายานุปัสสีเวทนานุปัสสีจิตเตเวทนายะนี่เป็นนักเรียนบาลีแจกศัพท์เวทนาแจกวิพัตเวทนาจะไม่ถูกซะละตัดสมิงเวทนายะเวทนายะเวทนานุปัสสีหรือว่าเวทนาสุ
เวทนานุปัสสีตัดสมิงกับสุเวทนาเออนึกตรงนี้ภาษาบาลีกับนึกไม่แม่นสละในส่วนของเวทนากาเยกายานุปัสสีเวทนายะเวทนานุปัสสีถ้าไม่เป็นเวทนาสุเวทนานุปัสสีอาจจะในเวทนาทั้งหลายก็ในเวทนาทั้งหลายเนี่ยคำแปลมันก็ต้องเป็นเวทนาสุเวทนานุปัสสีเนี่ยจะพวกอาจารย์ที่เป็นมหาปริญญาดูอยู่ก็จะปรับตกได้นะต่อมากับจิตเตจิตตานุปัสสีเนี่ยตามดูจิต ตามดูจิตก็เป็นการนะกำหนดรู้นะกำหนดรู้ระลึกรู้ระลึกก่อนระลึกได้ถึงสภาพจิตที่มันเป็นว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตมีความกระวนกระวายจิตมีความสงบจิตชอบจิตชังจิตตื่นจิตซึมเศร้าใดๆก็รู้ตามสภาพความเป็นจริงรู้สภาพของมันสภาวะของมันแล้วก็ระลึกได้นะระลึกนึกมาได้ว่าสภาพจิตเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ก็สัมปชัญญะสัมปชานุรู้อยู่ตลอดรู้ได้นะระลึกรู้อยู่ตลอดว่าอ๋อจิตของเราเป็นสภาพเป็นอย่างนี้อันนั้นเมื่อ กำหนดจิตทันรู้จิตทันนะกำหนดจิตรักษาจิตเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความชอบความชังนี้มันเกิดขึ้นก็จะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนั้นก็คือโลกคือจิตใจเราเนี่ยในจิตในใจเรามันก็จะไม่มีความชอบความชังนี้เกิดขึ้นหรือจิตที่มันเป็นอย่างนั้นๆเนี่ยเพราะว่ามีอะไรมาปรุงมีสิ่งภายนอกมีอารมณ์ภายนอกมาปรุงมีอารมณ์อะไรมาปรุงเราก็จะไม่ไปชอบไปชังในอารมณ์นั้นๆเรื่องการดูจิตในการรักษาจิตนี่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านี่เน้นว่าเป็นวิธีที่รัดสั้นที่สุดการตามดูตามรู้การตามรักษาจิตนั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่สั้นที่สุดตรงที่สุดนะเพราะอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดจากใจเนี่ยมันก็จะมาสู่ใจนี่มันรวมอยู่ที่ใจนี้ถ้าหากว่าเรานะกำหนดรู้ทันใจตัวเองได้ว่าใจเราตอนนี้เป็นมีอะไรมาปรุงนะเป็นไปอย่างไรมีสภาพว่าเป็นอย่างไรนะมันจัดการมันจะจัดการปัญหาทุกอย่างได้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันสำเร็จอยู่ที่ใจมันมีใจเป็นใหญ่มันมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากจิตจากใจนี้ดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้นะให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4นะก็ถือกลายเป็นจุดหลักจุดใหญ่จุดหนึ่งฐานใหญ่ฐานหนึ่งในการที่เราจะต้องมีสติเฝ้าดูมีสัมปชัญญะเฝ้ารู้นะแล้วก็มีความเพียรก็คือว่าขยันทำขยันปฏิบัติดังนี้ดังนั้นนะเพื่อที่จะรักษาใจนี้ไม่ให้มันมีความชอบความชังนะมีความชอบความชังหรือว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกนะก็รักษาให้เป็นอย่างนั้นชอบก็เป็นโลภะชังก็เป็นโทสะนะไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้วิธีการจัดการต่อมันก็กลายเป็นโมหะเนี่ยอันนี้เรื่องของการดูจิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันจะสร้างเรื่องสร้างราวไปตามนั้นถ้าเราไม่ทันนะจิตปรุงไปยังไงนะถ้าไม่ทันจิตอยากจะไปช้อปปิ้งมันก็พาไปละก็คือว่าอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปซื้อของอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปเจอนั่นจะไปอยากจะไปทำนั่นทำนี่เห็นไหมมันเริ่มที่ว่าอยากเนี่ยอยากก็คือเรื่องของจิตคิดนั่นแหละจิตปรุงนั่นแหละถ้ากำหนดรู้ไม่ทันเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เกิดสติปัญญาไม่เกิดการเรียนรู้ว่าความคิดในจิตเราเนี่ย
จิตเราที่มันเป็นอย่างเนี้ยเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะพาไปทำอะไรไปเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันจะมีผลเสียผลดียังไงมันจะถ้าไม่ทันจิตมันจะไม่ได้มีการมีเวลาพิจารณามีการพิจารณาในส่วนนี้มันก็จะปรุงไปในส่วนนั้นนะดังนั้นก็ต้อง กำหนดรู้นะกำหนดรู้ให้ทันกำหนดรู้จิตนะต่อมาก็คือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนะธรรมเมสุธรรมานุปัสสีมันมีทั้งหลายคำว่ามาคำว่ามันมีฝ่ายที่เป็นพหูพจน์อยู่สองส่วนนะส่วนเวทนากับส่วนธรรมส่วนกายส่วนจิตเขาก็กายเยกายานุปัสสีจิตเตจิตานุปัสสีถ้าเป็นเวทนาก็เวทนาสุเวทนานุปัสสีเดี๋ยวจะถูกปรับตกบาลีนะธรรมเมสุธรรมานุปัสสีเรียกว่าธรรมต้องเป็นธรรมเมสุเพราะมันมีคำว่าทางหลายธรรมเมสุธรรมานุปัสสีอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังหลักการหลักปฏิบัติใจความมันอยู่ในคำพวกนี้เหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยนะทำในที่นี้มันก็มีความหมายหลายอย่างทำในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตโดยธรรมชาติมันก็มีความเป็นปกติธรรมดาของมันแต่พอมีอะไรมาปรุงมากระทบมาปรุงมาทำให้ยุ่งมันก็จะปรุงไปตามนั้นยุ่งไปตามนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนะทีนี้ธรรมตัวแรกที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยธรรมที่มันเกิดขึ้นเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนะเขาบอกว่าก็คือดีวรธรรมธรรมนิวรธรรมก็คือสิ่งที่มาขัดขวางมาทำลายความดีงามความปกติความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางไม่ให้จิตนั้นอยู่ในสภาพที่ดีหรือว่าพัฒนาไปสู่สภาพที่ดีมันก็มีหนึ่งกามฉันทะก็คือความพอใจในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนานะอยากได้ในสิ่งที่ชอบอยากในสิ่งที่ชอบนะอันนี้เรียกว่ากามฉันทะสองพยาบาทก็คือขุ่นเคืองนะขุ่นเคืองคิดอาฆาตพยาบาทคิดเบียดเบียนนะผู้อื่นนะกามฉันทะพยาบาท ทีนมิทะตัวที่สามทีนมิทะก็คือความซึมเศร้าความโง่ง่วงความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสภาวะของจิตที่มันซึมเศร้าๆนะแล้วก็รวมไปถึงว่าโง่ง่วงไปเลยอยากจะหลับอยากจะนอนนะต่อมาอุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจกุกกุจจะก็คือเรื่องของการฟุ้งนะฟุ้งปรุงนะฟุ้งปรุงหงุดหงิดรำคาญนะเป็นอย่างนั้นปรุงไปฟุ้งไปบางทีก็รู้สึกไม่พอใจนะรำคาญใจเหล่านี้ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่รู้จริงไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่านิวรณ์หรือว่านิวรธรรมธรรมที่เป็นตัวทำลายสภาพจิตใจไม่ให้ดีงามไม่ให้ปกติไม่ให้บริสุทธิ์หรือว่าขัดขวางการพัฒนาจิตใจเราการรักษาจิตใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติก็มันไม่พ้นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกในขณะหนึ่งๆในวันหนึ่งๆในช่วงหนึ่งของจิตใจบางทีมันก็มีความอยากความปรารถนาในสิ่งที่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นบางทีมันก็เป็นเรื่องของการหงุดหงิดโกรธขุ่นเคืองเนี่ยขุ่นเคืองนึกนั่นนึกใครนึกมานึกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก็เกิดความขุ่นเคืองใจขึ้นมาเกิดความเครียดแค้นพยาบาทขึ้นมาหรือบางที
ไม่ทำอะไรมันซึมซึมมันง่วงง่วงบางทีก็เรียกว่าเป็นซึมเศร้าหรือเซ็งจัดอยู่ในพวกนี้ด้วยเซ็งเซ็งซึมซึมเหงาเหงาเศร้าเศร้าแล้วก็ง่วงง่วงมันก็เป็นอย่างนั้นหรือบางทีจิตใจมันก็เกิดฟุ้งฟุ้งมากแต่ว่าอย่างนี้ตัวฟุ้งนี่ก็จะเยอะแหละคิดมากปรุงมากฟุ้งไปมากคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะความคิดฟุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าความคิดความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็เป็นจริงนะถ้าไม่จับดีๆถ้าไม่ศึกษากำหนดรู้จิตดีๆมันก็เนี่ยตัวนี้จะเกิดเยอะเลยนะแม้กระทั่งว่าจ้องที่จะไม่ให้มันเกิดมันก็ยังเผลอเกิดแล้วก็บางทีก็คือสงสัยไม่รู้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบไม่รู้ว่ามันความจริงมันคืออะไรหรือบางทีก็สงสัยไปสงสัยเรื่องทางศาสนาเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์เรื่องการปฏิบัติบาปบุญคุณโทษอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ธรรมที่มันเป็นหมวดหนึ่งหมวดหลักที่มันจะเกิดขึ้นกับใจที่ว่ากำหนดรู้พิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้ให้ธรรมทั้งหลายก็คือความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้พิจารณาให้รู้เท่าทันว่ามันเกิดมันเป็นมาอะไรยังไงหรือมันกำลังเกิดอะไรกับใจเราอย่างที่ว่าธรรมนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยตอนแรกนะข้อที่3เนี่ยข้อแรกมันเป็นกำหนดกายใช่ไหมข้อที่2กำหนดเวทนาข้อที่3กำหนดจิตนะสภาพจิตทีนี้ข้อที่4ตัวที่4เนี่ยกำหนดธรรมธรรมนี่ก็คือว่าสิ่งที่ไปปรุงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็อย่างที่ยกตัวอย่างว่าไอ้ตัวนิวรณ์5เนี่ยชอบชังบางทีเขาอาจารย์ท่านเคยพูดบอกว่าชอบนี่ก็คือกามฉันท์พยาบาทคือชังทีนมิทะก็คือเซ็งซึมเศร้าอุทธัจจะ ก็คือฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็วิจิกิจฉาเซ็งซึมเศร้าชอบชังซึมเศร้าฟุ้งแล้วก็สงสัยลังเลสงสัยเนี่ยชีวิตสภาพจิตใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวธรรมตัวปรุงจิตแล้วก็รู้ระลึกได้ระลึกนึกได้ว่ามันกำลังเกิดกำลังเผชิญอยู่ในภาวะกำลังตกอยู่ในห้วงอารมณ์แบบนี้แล้วก็สัมปชาโนก็คือรู้อยู่ตลอดรู้ไม่ให้ขาดสายว่ามันกำลังเกิดนี่เกิดขึ้นนะก็ต้อง จัดการนะจัดการให้ทันแล้วก็ไม่หลงไปตามนั้นไม่ปรุงไปตามนั้นนะเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสภาวะของความชอบความชังเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ไม่ให้จิตนั้นไปชอบหรือไปชังอารมณ์เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่มันมาปรุงแต่งจิตเนี่ยดังนั้นเมื่อ เราทำได้เช่นนี้ก็แสดงว่าเรานั้นกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ก็คือกำจัดความชอบความชังความดีใจเสียใจเนี่ยไม่ให้มันเกิดมีในจิตใจในชีวิตจิตใจเราอันนี้เรื่องของจักรวัตติสูตรที่อาตมาได้ยกว่าเคยอ้างถึงแนวทางปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วมันก็มีเนื้อหาหลายๆเรื่องที่น่าสนใจที่อาตมาจะเอามาพูดก็คิดว่าคงจะได้พูดเป็นซีรีส์ละทีเนี้ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพียงแค่ถ้าตามพระไตรปิฎกเขาเปิดหน้าเดียวนะในเรื่องพระสูตรนี้มันมีตั้งหลายหน้าคงจะต้องฟังนะตามฟังไปเป็นซีรีส์รายการนี้เรามีทุกวันนะถ้าไม่ทำเป็นซีรีส์ถ้าไม่ขยายลงรายละเอียดเนี่ยอาจจะหมดเรื่องพูดได้นะดังนั้นที่อาตมาว่าทำไมพูดลงรายละเอียดอะไรหรือว่าพูดโยงใยอะไรไปก็ส่วนหนึ่งเรื่องโยงใยก็ต้องเคลียร์อยากจะเคลียร์ในมุมมองของอาตมาว่า
พูดอะไรปารภเกี่ยวข้องโยงใยถึงอะไรเนี่ยถ้ามันยังไม่ลงรายละเอียดก็ต้องตามไปเก็บหรือว่าในส่วนเนี้ยในส่วนจักรพรรดิสูตรเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะหลายจุดก็ลงเป็นจุดๆแล้วก็เป็นซีรีส์ไปก็คงจะไม่มีใครว่าเนาะญาติโยมท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังอันนั้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเอาไว้แต่เนื้อหาส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเป็นหลักเป็นหัวใจของพระสูตรนี้ส่วนหนึ่งก็ที่ท่านตัดสอนพระว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีตนเป็นเกาะให้มีธรรมเป็นที่พึ่งให้มีธรรมเป็นเกาะแล้วก็บอกวิธีการว่าการมีธรรมมีเป็นที่พึ่งเป็นเกาะหรือมีตนเป็นที่พึ่งเป็นเกาะนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นก็คือการสร้างสติระลึกนึกขึ้นมาได้แล้วก็มีความรู้สึกตัวมีความเพียรในการปฏิบัติ ศึกษากำหนดรู้ในส่วนของกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเพื่อที่จะรักษาจิตใจเรานั้นไม่ให้เกิดความชอบความชังความดีใจความเสียใจความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็คงจะได้จบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวรณิตเพื่อที่จิตจะได้แจ่มใสก็ขอเชิญปฏิบัติร่วมกันสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญรับพรเนาะสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็จะได้ทักทายญาติโยมก็อาศัยหน้าจอเนี่ยเนาะดูจากหน้าจอนี้เนื่องจากตมาใช้กล้องหน้าก็จะต้องเอี่ยวตัวเข้ามาให้ใกล้กับจอก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะฮะก็ได้อ่านข้อคอมเมนต์หน่อยก็คงจะดีนะก็คือโยมได้เขียนมากราบนมัสการพระอาจารย์นรินทร์แล้วก็มีโยมพรพันธ์เบ็ดเร่นะการนมัสการท่านพระอาจารย์มีคุณโยม
ดร.สรพันธ์นันทภูมิเพื่อนสมัยเรียนอินเดียด้วยกันกราบนมัสการครับโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมวิรัตพัชรดุลโอ้อันนี้ในหัวใหญ่นะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพในหัวใหญ่แห่งอำเภอขนอมนะก็เป็นญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ดร.ปัญญาโยมศรีวิไลก็ได้เขียนทักทายกับนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยการนมัสการค่ะพระอาจารย์อนุโมทนาสาธุสาธุค่ะท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาบุญนำปรกโมแห่งสำนักส่วนโมกขธรรมส่วนโมกขธรรมพระรารามนะส่วนโมกขพระรารามส่วนโมกขธรรมพระแห่งที่อำเภอธาตุพนมน่าจะเรียกถูกนะครับจังหวัดนครพนมก็ขอถวายความเคารพครับพระอาจารย์ติดตามฟังครับครับขอบพระคุณครับคุณโยมประพันธ์วงวานิชกราบนมัสการพระอาจารย์นรินทร์ครับคุณโยมพะเยากราบนมัสการครับพระอาจารย์นรินทร์คุณโยมจิรนัทวิมุตติสุขเป็นคุณโยมหรือเป็นพระคุณนพรัตน์โยมนพรัตน์บุญกอบการนมัสการกับพระอาจารย์นรินทร์คุณน้อยโยมคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐการนมัสการกับพระอาจารย์นรินทร์คุณโยมสุวรรณสาพันไพศาลน่าจะเป็นพันไพศาลการนมัสการค่ะท่านคุณโยมสุพนิกาสายารักษ์ได้อ่านไปแล้วคุณโยมบุญรัตน์สงขาคุณโยมพงพัฒน์บุตรศรีคุณโยมศรีวิไลอีกครั้งสาธุสาธุคุณโยมกัลยาแจ้งว่าร่วมภาวนาสาธุสาธุค่ะคุณโยมนพรัตน์บุญกอบโยมแหม่มก็ร่วมภาวนาสาธุค่ะคุณโยมน้อยกราบสาธุสาธุค่ะแล้วก็ปิดท้ายนิยมศรีวิไลให้ทั้งหัวใจและก็อนุโมทนาสาธุมาเต็มที่ทั้งดอกไม้ทั้งอะไรก็คงจะได้ทักทายญาติโยมแต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยก็ขอให้ติดตามเรื่องจักรวัติสูตรในตอนต่อๆไปน่าจะยังอีกหลายตอนอยู่นะก็รายการธรรมทานก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ